สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาทุกคนมาดูการใช้ดาวล้อมเดือนเป็นต่อนะคะเพื่อนๆก็คือเป็นต่อสําหรับกราฟหัวไม้นะคะก็ตัวอย่างของมุมกเกษตรเนี่ยก็จะเป็นกราฟต่อสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็กราฟต่อหนามดานะคะ กราฟไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะจริงๆมีกราฟยิมโนด้วยนะคะแต่ว่าพอดีมุมเกษตรกราฟติดหลายหัวนะคะแต่ว่ามีมีหัวที่เน่าไปก็เยอะนะคะแล้วก็หัวที่ติดเนี่ยก็ปล่อยไปแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้มุมเกษตรไม่กราฟอีกเพราะว่าเขาโตช้านะคะเห็นไหมเขาโตช้ากราฟเมื่อปีที่แล้วนะคะยังไม่กระเตื้องอะไรสักอย่างเลยนะคะแต่ว่าตออวบไหมตออวบนะคะตออวบ นะคะสมบูรณ์นะคะตอนนี้เขาก็มีหน่อแล้วนะคะแต่ว่าเขาโตช้ามากๆนะคะถ้าเทียบกับออตออย่างอื่นนะคะแล้วก็เขาอาจจะโตช้ากว่าการเอาตอไปปลูกด้วยนะคะมุมกเกษตรก็เลยไม่สนใจที่จะศึกษาเขาต่อนะคะก็สามารถใช้ช่วยชีวิตไม้ของเพื่อนๆได้ในกรณีที่ที่สวนของเพื่อนๆไม่มีออตอกราฟนะคะแล้วก็ต้นแม่เขาเกิดเน่าขึ้นมานะคะอย่าง อย่างสมมุติพรอยู่ๆแล้วต้นต้นยิมโนของเพื่อนๆเน่าอะไรเงี้ยก็เหลือหน่อเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามากราฟฝากเอาไว้ได้นะคะแต่ถ้าใครที่มีตออื่นนะคะก็ไม่ควรที่จะเป็นใช้เป็นตัวนี้นะคะแต่สําหรับใครที่อยากจะทําให้แตกต่างแล้วก็อยากจะทําให้มีไม้แปลกๆอยู่ในสวนอยากจะทดลองก็สามารถที่จะใช้ใช้ตอ,เ,อเป็นตอ เาเรียกว่าต่อดาวล้อมเดือนนะคะมาใช้กราฟได้นะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นรอยเชื่อมระหว่างต่อต่อดาวล้อมเดือนกับต่อสามเหลี่ยมนะคะตัวนี้เป็นต่อสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าเป็นต่อซิดดิ้งนะคะเขาก็เลยเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆต่อน้ำดำนะคะปูดๆตาเขาเริ่มปูดแล้วแสดงว่าเขากำลังจะแตกหน่อนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยก็คือเขาแตกหน่อมาแล้วนะคะหนอนเล็กๆนะคะ หนา้นาล้างหน้าล้างนะคะต่อเขาก็ไม่รู้ว่าแก่ก็เลยเป็นสีนี้หรือว่ากําลังจะเน่าตายก็ไม่รู้นะคะไม่ไม่ไมแน่ใจแต่ว่าระบบรากของเขาก็เดินดีนะคะเห็นไหมเห <PE> ็นรากสีขาวๆไหมคะเขาก็ยังแทงเดินดีปกตินะคะก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก <PE> ็มุมเกษตรก็ <recommended> เก็บเอาไว้นะคะดูประดับสวนเฉยๆนะคะสําหรับชุดนี้นะคะถ้าถ้าใครที่อยากจะเอ่อปาดเขาไปกราบตอ่อต่อที่เขาโตวไวกว่านี้ต่อแก้วมังกรก็ได้นะคะแต่ว่าดาวล้อมเดือนเนี่ยเขาจะแตกหน่อเยอะนะคะต้องคอยมาเด็ดหนอ่อเขาทิ้งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งอาหารให้แต่กับเอ่อ ลูกของเขานะคะเขาจะไม่ส่งอาหารให้กับตอนะคะนี่มุมเกษตรก็ไม่ได้เด็ดหน่อเขามาเป็นปีนะคะแล้วก็หน่อเต็มกระถางเลยนะคะเพิ่อที่จะมาเด็ดเขาทิ้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เขาไม่โตนะคะอ่ะ นะคะรอยเชื่อมเขาเชื่อมติดดีมากนะคะรอยเชื่อมเชื่อมติดดีมากแต่ว่า,เ,าเขาส่งไม่ค่อยดีเขาส่งช้าแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดว่า,ามีดาวล้อมเดือนอยู่ที่สวนนะคะหน่อพวกนี้เด็ดทิ้งให้หมดนะคะหรือว่าใครที่จะเก็บไว้ชําก็ได้นะคะ ใครที่มีดาวล้อมเดือนอยู่ที่สวนนะคะแล้วก็เกิดกรณีฉุกเฉินนะคะไม้ของเพื่อนๆเ,เน่าขึ้นมาหาตอไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะใช้ดาวล้อมเดือนเป็นตัวช่วยชีวิตไว้ก่อนก็คือเรากราฟฝากเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราหาตอได้เราก็ค่อยย้ายตอก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะยังไงวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดู ดาวล้อมเดือนนะคะที่มุมเกษตรใช้เป็นตอกราฟแค่น,นี้ก่อนนะคะแล้วก็ยังไงถ้าเพื่อนๆที่เคยทำด้วยมีประสบการณ์ทีเ่เคยใช้ดาวล้อมเดือนเป็นตอก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้เลยนะคะจริงๆไม้ทุกตัวสามารถที่จะใช้เป็นตอหมดเลยตัดเป็นตอได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าเขาส่งดีหรือเปล่าส่งช้าหรือว่าส่งไวแค่นั้นเองนะคะมุมเกษตรก็เคยเห็นเขาใช้โลบิเวียกับโลบิเวียเป็น ตอกราฟนะคะก็หน้าลัางดีนะคะแล้วก็มุมเกษตรก็เคยทดลองใช้ยิมโนเขียวนะคะกราฟยิมโนด่างก็ติดนะคะติดแต่ว่าเขาก็ส่งช้านะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ต้นเล็กๆแล้วก็ปกติเขาก็โตช้าอยู่แล้วนะคะส่งไวที่สุดก็จะเป็นตัวที่นิยมกราฟกันก็คือตอสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่า พวกนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะคะที่เราอยากจะทําไม้แปลกๆนะคะหรือว่าอยากจะทดลองหรือว่าในกรณีที่เราหาตอไม่ได้แล้วเ,เกิดกรณีฉุกเฉินนะคะไม้ของเราเน่านะคะเราก็แค่ใช้พวกนี้เป็นตัวสำรองนะคะเป็นตัวช่วยชีวิตเป็นตัวฝากหัวไม้ของเราเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราหาตอได้เราก็ค่อยย้ายต่อเขานะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดู ต่อดาวล้อมเดือนนะคะที่ใช้กราฟต่อต่างๆนะคะต่อสามเหลี่ยมต่อหนำดำนะคะให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ